กลัวในการใช้สอยมันไม่จำเป็นต้องกั้นเพียงว่ากั้นห้องอ่ะเพื่อเบรกสำหรับอะไรเบรกเพื่อไว้ของหรือไว้อะไรไว้ของให้ทำข้างหลังทำข้างหลังดีๆอาคารบินแล้วค่อยนั่งค่อยไปดูตอนนี้พวกแบบเนี่ยออกแบบไว้400กิโลมันพออยู่แล้วฮะเป็นอาคารขนาดใหญ่400ได้อยู่แล้วหรอทีนี้ถ้าเกิดท่านอยากจะกั้นตรงไหนก็บอกไอ้ตรงนี้นวินไม่ใช่ในตัวอาคารเนี่ยอาจารย์เจ้าว่าท่านบอกแล้วว่าจะไม่ให้มีครัวอยู่ข้างในจะให้อยู่ตรงนอกอยู่ด้านนอกแล้วย่างตัวอาคารก็คือจบทำตั้งวงเล็กธรรมดาได้ใช่ไหมนั่นไม่มีปัญหาหรอกคือในตัวอาคารแล้วก็โล่งๆแล้วบางการตรงนั้นริบเนี่ยมีค่าเป็นนั้นปีอะไรถ้าเป็นนั้นมีปีอะไรค่าลิฟต์อะไรค่าลิฟต์อ่ะลิฟต์เนี่ยปีนึงอ่ะมีค่าดูแลบำรุงรักษาเท่าไหร่วัดของเราใช้อะไรชไนเดอร์เนี่ยคือข้อมูลเนี่ยเขาจะมีการตรวจสอบทั้งหมด32มาตรการของเขารับประกันเนี่ยตัวเนี้ยผมรับประกันให้เนี่ย3 ปีไม่มีค่าบริการไม่มีค่าบริการครับแต่หลังจากหมด3ปีเนี่ยปีละ15,000ดูแลทั้งหมด32รายการไว้ไม่ไหวเขาช่างทำไปแล้วไม่ได้ไงไม่ไหวก็ปิดลิฟต์มันทำไปแล้วไหมเราต้องการมันปีพอครบ15,000เดี๋ยวตอนจะครบจ่ายก็คุณแดงไม่เขาบอกว่าภายใน3ปีเนี่ยโอเคแล้วเขามีค่าตรงนี้ดูแลเขาดูแลให้เราประกันเลยว่าแต่หลังจาก3ปีเราต้องมาดูแลเองปีนึงหมื่นบาทก็ไม่มีปัญหาแล้วรอเป็นหลังจากส่งมอบให้เราครับลิฟต์ใช้ได้ขับเคลื่อนด้วยขับเคลื่อนด้วยรางครับรางใช่ไหมใช้รางอยู่ข้างหลังมอเตอร์อยู่ไหนอยู่บนไอ้อย่างเรื่องลิฟต์นี่มันไม่น่าจะมีปัญหาหรอกเพราะว่าไงไหมมีรางเขาทำบนแล้วเราสามปีแล้วปีต่อไปแล้วเราไปทำเองคอยข้างบนอีกเลยไม่มีคาดีบนผมมีแสลบอยู่คืออย่างนี้แบบลิฟต์เนี่ยนะฮะมันเป็นเชียร์วอลใช่เชียร์วอลก็คือรับน้ำหนักด้วยตัวของมันเองที่คือแบบลิฟต์ครับครับช่องเปิดลิฟต์ที่ตัวเหล็กเสริมข้างลิฟต์แล้วตอนมันขึ้นไปยังไงเพราะตัวนี้ไงมันก็สูงมันไม่ได้สูงเท่าระดับไอตัวอ๋อพี่คุณพี่ฮะไปเปิดเรื่องแบบหลังคาตอนนี้หลังคาของเราสูงอย่างนี้ฮะข้างบนเนี่ยสูง6เมตรนะครับใช่ดูทั้งสองหกเมตรข้างล่าง4เมตรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังขอดูว่า6เมตรเสร็จแอดลบเราจะมีระยะ 10.85 นะครับ10.85 ลบด้วย 12.85 กี่เมตร2เมตรกว่าห้องเครื่องผมใช้อยู่เมตรกว่าเมตรกว่าเมตรหนึ่งเมตรเดียวใช่ครับใช้อยู่ที่เมตรห้าสิบความยาวมันก็คือเท่ากับเชียร์วอลเลยใช่ครับผมต้องเทเชียร์วอลสูงขึ้นไปนี่เลยแทนทะลุขึ้นไปไอ้บนฝ้าแล้วเพื่อทำลึกลับแล้วมีบันไดขึ้นไปก็จะตอกเข็มต่างๆด้วยใช่ครับเข็มมีเจ็ดต้นนะแท่งมันเป็นใช่คิดลึกเมตรหนึ่งใช่ลงไปคิดเท่าไหร่เมตรห้าสิบเมตรเท่าไหร่เมตรห้าสิบพิษพร้อมของลิฟต์ต่ำเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเวลาผมเจาะพื้นเนี่ยเริ่มจาก60 เซนที่วัดระดับสูงขึ้นไปเอาพื้นเซนชั้นล่างเนี่ยต้องเอาไปถึงเมตรห้าสิบก็ไว้ง่ายว่าเจาะจากพื้นปูนเดิมของศาลาอีกเมตรนึงอ่ะตัดเข็มเนี่ยเป็นท้องเครื่องดิบเข้าใจไม่มีปัญหาอาจารย์ไม่มีปัญหาที่จะบอกไม่คือเขามันจะไม่สรุปเลยนะเขาต้องสรุปกันตรงต่อไปต้องแก้ไขอะไรใช่คือตอนนี้มันก็ไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมมันมีปัญหาอยู่ว่าเรื่องตกแต่งนั่นเองใช่ไหมสามปัดใช่ไหมมีมาตอนนี้สามปัดนี่ต้องตั้งหลวงพ่อเนนด้วยหลวงพ่อไม่มีปัญหาหลวงพ่อเขาได้เคยไหมในเรื่องตกแต่งนี่ใช่ไหมเราไม่ใช่ว่าเราจู่ๆแล้วพวดพาทำมาทีเดียวบางทีเราก็ต้องปรึกษาหลวงพ่อเนนคนที่เฉลี่ยผมต้องปรึกษาถูกพี่แหละพี่เอไปซื้ออะไรที่มันเหมาะสมกับคุณค่าของคิวได้เลยผมมีปัญหาถูกพี่เอจ้ะซื้อของพวกไม่ผมเลยคุณค่าถึงบอกอ่ะผมเสนอ5พี่เอเสนอ6,500ไม่เป็นไรซื้อมาเถอะมันไม่กี่ตัว10ตัวที่เหลือผมไม่ไหวไปไอ้งานผู้อินเดียส่วนใหญ่แล้วงานพวกนี้ไอ้ที่แม่งมีปัญหาที่สุดคืองานผู้อินเดียหมดงานตกแต่งเท่านั้นเลยนั่นเลยเพราะว่าโครงสร้างหลักพอมันขึ้นสูงได้มันกระจกนะเพราะฉะนั้นเพราะว่าฝ้าข้างในฝ้านี่ก็เขายังไม่สรุปนะฝ้านี่ยังไม่สรุปนะฝ้าชั้นสองก็มันยังไม่รู้ว่าจะเป็นรูปไหนฝ้าชั้นล่างก็ยัง
ฟาชั้นล่างไปเลยยังไม่รู้ใช่ไหมล่ะฟาชั้นล่างเจ้าว่าสั่งไปแล้วเอาแบบว่าหลวงพ่อเนรเอาออกได้ไม่หลงนะฮะก็ต้องอย่างนั้นแหละครับเป็นแบบนั้นนะแต่อาจจะมีตกแต่งมีอะไรก็ที่ระบบไฟอ่ะระบบไฟอ่ะตรงที่จะตั้งให้ตั้งยังไงพวกตัวเมนเซอร์กิตอะไรพวกเนี้ยระบบไฟนี่ระบบไฟเนี่ยคือทางนี้เขาต้องศึกษากับทางโยมพิจิพลโยมพิจิพลไฟพร้อมเปล่าถ้าใช้ไฟเมนเดิมมันพร้อมไม่เพียงมันต้องเพิ่มหม้อเปล่าไฟเดิมมัน30/100 3เศษของตัวศาลาหมอว่าเราต้องไฟเดิมพอไหมถ้าไม่พอหลวงพี่ก็ต้องไปเพิ่มหม้อหนึ่งต่างหากเพิ่มหม้อไม่มีแอร์ใช่ไหมล่ะตึกแบบนี้ไม่มีแอร์นะยังไม่มีครับยังไม่มีตอนนี้นะตอนนี้ยังไม่มีแต่ขอถ้าจะติดแอร์เนี่ยนะหลวงพี่ต้องเผื่อนะเพราะว่าระบบไฟที่มันเป็นตัวติดฝ้าข้างบนเนี่ยก็จะทำแบบต้องเผื่อไปเลยนะผมก็จะเจาะถูกอาจจะใช้แอร์ตู้ตั้งแต่นี่ระบบใหม่มันก็โอเคนะไอ้ตัวนี้ที่มันติดเรียกตัวใหม่ไม่ใช่สูงเวลามันมีปัญหามันสวิตช์แล้วสูงต้อง6เมตรอ่ะบางคนจะยังซ่อมซ่อมตายเลยทำไมแอร์แหวกทำไมตัวพื้นถึงถูกฟาดทำไมสูงจังเจ้าธรรมาสกุศบกขึ้นอ๋อจบอยู่ไหมใช่พี่เท่าไหร่ล่ะครับธรรมะกุศโบกวิทยา400กิโลกรัมตรงนี้อย่างนี้ผมออกแบบใหม่ตรงนี้2ตันผมทำกันบ้านไปแล้วพี่ครับคือผมใส่คานควายเพราะอะไรเพราะว่าตรงนี้ผมรับหนักชั้น2นี่นี่ครับผมมีคานควายอยู่ชั้น1นี่แหละคือชั้น1ผมก็ใส่ด้วยนี่นะ1ตัวนะตัวนี้เดี๋ยวผมควายไปรับหนักให้หลวงพี่แชมป์ก็คือฐานนึงอ่ะฐานพระนึงอ่ะฐานปูนที่ผมรื้อไว้ตรงลานจอดรถฐานนึงอ่ะ2ตันเนี่ยมันประมาณ 1.50 ถึง 1.50 ก็ตันกว่าผมเลยใส่คานควายอย่างเงี้ยแล้วเหล็กเสริมต่างหากแล้วตรงเนี้ยผมทำกันบ้านไปแล้วนะหาชั้น2เหมือนกันชั้น2เนี่ยให้พวกแฝดเนี่ยเสริมเหล็กเสริมช่วงเนี้ยมันอยู่ในตารางตรงเนี้ยเพิ่มขึ้นไปข้างบนมีพระ3องค์แล้วก็ธรรมาสอยู่ตรงด้านหน้าห้องน้ำแต่ตรงหน้าน้ำจะกั้นเต็มมันก็ใต้แค่นั้นนะเพราะว่าจะเอามากไปกว่าคือข้างบนจะไม่เอาเลยไม่บอกพี่ต้นบอกมากกว่าล็อกนี้ไม่ได้นะผมเสริมแค่เพราะล็อกเน้นล็อกนี้ใช่เพราะว่าที่คุยกันไว้เนี่ยพระประธานประจำศาลา3องค์ขึ้นไปข้างบนนี่เราที่8พระประธานนั่นเลย3องค์ดีๆตอนนั้นอยู่ข้างล่างหมดตอนนั้นอยู่ข้างล่างหมดเพราะว่าถ้าเอาพระขึ้นหมดคนไม่ต้องขึ้นเลยขึ้นแค่3องค์เองก็เลยอยากให้ชั้น2เนี่ยมันโล่งๆเบื่อเรามีบทเนนมีประชุมก็ที่อธิบายแต่แบบนี้เพื่อจะให้หลวงพี่เข้าใจใช่ไหมถึงหลวงพี่บอกเฮ้ยกูไม่รู้เรื่องอีกเป็นคนจ่ายตังค์ไม่รู้เรื่องรู้เรื่องไม่ใช่อยู่ดีไม่รู้เรื่องแล้วไปจ่ายตังค์เขาไม่ใช่ดิถูกป่ะล่ะอ๋อตอนคุยกับลุงนันก็อยู่เวลาตอนจ่ายก็คือลุงนันก็ต้องวิ่งรถมาจากแปริลแล้วก็โยมปัทยาวัดเพราะว่ายังไงทางนี้เวลาเขาส่งงานมาเขาคงไม่ส่งมาเป็นแบบลำสายซ้ำอะไรมาหรอกเขาคงเป็นงวดไปนั่นแหละแล้วเสร็จค่าแล้วเสร็จนี่แล้วเสร็จเป็นงวดไปแล้วก็ต้องตามเนื้องานนั่นแหละตามเนื้องานไปใช่ครับก็คือเนี่ยยอมต้อนก็คือเนี่ยให้ลุงนันมาจากแปริลแล้วก็โยมวิทย์ช่วยเข้ามาดูงานวิทย์จะรู้จักอะไรทั้งนั้นเพราะว่าความรู้อย่างผมอาจารย์เทพผมก็ตอนยอมรับว่ามันก็ไปสุดนะจุดนึงตอนนี้ต้องยอมรับแต่ว่าระบบไฟฟ้าเนี่ยคืออย่างโยมทิติพลบริษัทสยามเจนนี่โฟนเนี่ยเขาก็ซัพพอร์ตเกี่ยวกับเรื่องอุปกรณ์เวลามีเวลามาปุ๊บเนี่ยก็คือทางนี้เขาต้องไปปรึกษาทางนั้นใช่ไหมพอปรึกษาเสร็จปุ๊บโยมทิติพลเขาจะแจ้งมาทางผมเพราะว่าในนี้ในรายการไฟฟ้าเนี่ยมันฝังหมดเลยนะใช่เขามีท่อสตรีมมีอะไรไว้หมดเลยนะใช่เพราะตอนนี้ด้านหน้าเนี่ยคือไฟเนี่ยเสาเนี่ยใช่ไหมเสามันมาอยู่หน้าบันไดพอดีเลยก็เลยทำใต้ดินให้หมดเลยคือแรกถามว่าถ้าเราจะแบบดูแลมันง่ายแบบนั้นมันง่ายๆไม่เอาลอยเลยไม่ดีกว่าแล้วใส่หลอดใส่ท่อเลยวิ่งไม่ดีกว่าเพราะในนี้มันเขียนว่าฝังไว้นะ
ก็คือตอนนี้วัดเขาเริ่มทำแล้วอ่ะไฟใต้ดินกันนะแล้วต่อไปดูอนาคตแล้วมันก็คงไม่อีกไม่นานหรอกเพราะตอนนี้มันเส้นพระราม3ที่ผมไปประชุมกับผอ.เขตเส้นพระราม3ทั้งเส้นเนี่ยก็เป็นระบบไฟใต้ดินหมดเลยเขาเป็นหลุมจ้างได้เออก็อันนี้ก็จ้างไปขอโยมไปใช่แต่นี่คือโยมอาสยามท่านนี้โพสเนี่ยเขาจะซัพพอร์ตเกี่ยวกับเรื่องอุปกรณ์เขาจะเป็นคนจัดการให้ก็คือทั้งแรงก็ทางนี้ใช่ก็คือโยมยุทธพลเวลาเข้ามาเขาจะเข้ามาดูงานเขาจะมีทีมวิศวะของบริษัทเขาเนี่ยบางทีเขาก็แอบย่องมาดูแต่ว่าเขาก็ออกค่าอุปกรณ์ให้แต่ไม่ได้ออกค่าแรงอุปกรณ์ทั้งหมดแต่เขาออกให้หมดเมื่อเช้าก็เจอกันเมื่อเช้าก็เจอกันยมนี่ก็ซับยังไงมาไม่รู้เอาผมอย่างนี้ผมลงอุปกรณ์มาถ้าหลวงพี่ซื้อไฟก็ตัดหมดไฟออกไปเลยผมก็แฟร์อยู่แล้วผมไม่ได้ซื้ออะไรผมก็ไม่เอาเพราะพูดกับน้าชัดเจนผมไม่เอาผมก็หลวงพี่ซื้อพัดลมมาผมมีพัดลมผมก็ไม่เอาค่าแรงให้ผมมาค่าของพี่ไปพี่ซื้อให้เลยก็โอเคก็ตัดออกตัดตามรายการเลยครับยินดีเพราะว่าเราต้องคุยกันเผื่อว่าต่อไปเนี่ยศาลาอาจเราอาจจะเสร็จเนี่ย2ปีอาจจะมีนวัตกรรมใหม่ๆมาพวกพัดลมอะไรอย่างเงี้ยหรือแอร์หรืออะไรก็เดี๋ยวไม่เป็นไรก็เวลาทำไฟพี่ก็จะวิธีปล่อยลอยไว้ปล่อยเบรกเกอร์ไว้สักเผื่อไว้แล้วเดี๋ยวเวลาเดินมันจำเข้ามาแต่ว่ามันใช้ท่อเอาก็ได้ลิฟต์นี่ใช้ไฟประมาณ